ลูกที่สองหรือว่าช่องวิ่งที่สองนะครับคุโบยาม่าฮารุนาคุโบยาม่าส่วนเวียดนามเองก็มีเหรียญทิงง็อกนะครับเป็นไม้หนึ่งbreak the new Asian record, ladies and gentlemen, in the pole vault. And now let's meet the athletes. นักกีฬาจากอินเดียครับ Women's 4x400 meters. เรซูน่ามาลิกฮีน่า is Japan. ลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตรอีกรอบชิงชนะเลิศทีมที่เข้าแข่งขันช่องวิ่งที่สองญี่ปุ่น Lane 3 Vietnam. ช่องวิ่งที่สามเวียดนามIn lane 4, Sri Lanka. ช่องวิ่งที่4จากศรีลังกา In lane 5, India. ช่องวิ่งที่5จากอินเดีย In lane 6, Hong Kong, China. ช่องวิ่งที่6จากฮ่องกงไชน่า And in lane 7 is the team from Uzbekistan. และช่องวิ่งที่7จากอุซเบกิสถานใกล้จะได้เวลาออกสตาร์ทแล้วครับลูกที่2ครับจากญี่ปุ่น3นี่เวียดนามครับเงินที่ออก4จากศรีลังกา5อินเดีย6ฮ่องกง7อุซเบกิสถานและ8มาลดีฟซึ่งก็ไม่ได้มีนักกีฬาลงแข่งครับเหลือแค่7ลูกนะหมายแรกของศรีลังการามานายากานาดีชานั้นเป็นแชมป์400เมตรหญิงในกีฬาชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้นะครับดูครับคนที่3จากขวามือเนี่ยครับอยู่ในลูกวิ่งที่4ฮะมีนักวิ่งจากอินเดียตอนนี้โดนรวบไปแล้วนะครับฮ่องกงไชน่าเองก็มาแรงเหมือนกันแต่ว่าอุซเบกิสถานนะครับที่นำอยู่ในตอนนี้ครับเป็นเลโลอาลาเบกานัวนำอยู่แต่ว่ากำลังจะถูกแชร์ครับนาดิชามาแล้วครับก่อนที่จะถึงเส้นชัยทันหรือไม่ทันส่งไม้สองให้ได้ก่อนหรือเปล่าครับส่งได้ก่อนด้วยครับนั่นแหละครับไม้สองของทางอุซเบกิสถานก็คือคามิล่าเมซาลียาว่าส่วนของศรีลังกาที่นำไปอยู่ในตอนนี้คนที่2นั้นเป็นบลาพัวดูเก้นะฮะแล้วมีญี่ปุ่นมาแล้วครับญี่ปุ่นคนที่2ก็คือทางนานาโกะมัตสึโมโตะนะครับส่วนของจีนของเวียดนามครับขออภัยในลู่วิ่งที่3นะครับที่ตอนนี้รวบกันไปแล้วนะครับคนที่2ของเวียดนามนั้นเป็นหวงชิมินฮันกำลังจะแซงนักวิ่งจากศรีลังกาครับหวงชิมินฮันนี่ครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได้หรือเปล่าญี่ปุ่นตอนนี้นำเป็นอันดับที่1เวียดนามมาแล้วเหมือนทางอินเดียก็มาแล้วเหมือนกันครับช่วงเข้าทางตรงหมายที่3ของญี่ปุ่นนั้นเป็นชูวิอาโนะรับได้ก่อนนะครับศรีลังกาคนที่3นั้นเป็นทางอาราชิเก้นะโอ้โหแต่ญี่ปุ่นไปไกลเลยครับชูวิอาโนะมีเวียดนามไล่เข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับเวียดนามคนที่3นั้นเป็นเหงียนทิเวียนโอ้โหไม่แน่นะครับเหงียนทิเวียนดูจากจังหวะในการก้าวและดูจังหวะในการเตะขาวิ่งทำได้ดีเลยครับอาจจะลดช่องว่างลงมาได้ดีให้ไม้สุดท้ายนะครับได้วัดกันครับไม้สุดท้ายของเวียดนามนี่คือเหงียนทิยางส่วนของญี่ปุ่นนั้นเป็นเอมี่ยามาโมโตะครับครับเนี่ยครับเวียดนามทำหน้าจะแซงขึ้นมาได้นะครับดูครับชิวริหมดครับชิวริเอาเนาะหมดซะแล้วครับโจทางเหมียนเทียนแซงขึ้นมาได้เลยครับแล้วส่งไม้ให้กับไม้สุดท้ายเลยครับเหมียนเทียงเหมียนเทียงของเวียดนามครับจะปิดหนีออกมาแล้วมีเอมี่ยามาโมโตะนะครับของญี่ปุ่นเป็นอันดับที่2ครับโอ้โหแล้วดูเวียดนามวิ่งโอกาสที่ญี่ปุ่นจะแซงไม่ง่ายเลยครับสำหรับเอมี่ยามาโมโตะไม่มีตกเลยนะครับไม้ที่3ไม้ที่4ไม้สุดท้ายของทางเวียดนามครับเหงียนเทียงกำลังจะเข้า100เมตรสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับ
ข้าทางตรงแล้วญี่ปุ่นยังอยู่ห่างนะครับอินเดียเป็นอันดับที่3ในตอนนี้แซงศรีลังกาขึ้นมาที่ลุ้นก็คือว่าอินเดียกับศรีลังกาเนี่ยครับญี่ปุ่นตกไปแล้วครับในขณะที่เวียดนามยังนำเป็นอันดับที่1อยู่ศรีลังกาเป็นอันดับที่2นะครับและอินเดียเป็นอันดับที่3อยู่ในตอนนี้ครับก็เป็นเวียดนามนะครับเวลา3นาที 32.37 นะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับต้องชมไม้ที่3นะครับต้องชมไม้ที่3ของเวียดนามเลยครับเหงียนทีเวียนครับจากที่ตามหลังเกือบ10เมตรนะครับสามารถที่จะเร่งและก็แซงผ่านเอาชนะชิริอาโนมาส่งไม้ให้กับเหงียนทีหยางได้ก่อนครับลำดับต่อไปนี้จะเป็นการมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ชนะชุดนี้ของเวียดนามสุดจริงๆครับนี่ครับเวลา3นาที 32.36 นะจะเป็นทางการศรีลังกาที่2 3นาที 33.27 แล้วก็อินเดีย3นาที 33.73 นะครับเป็นอันดับที่3ได้เหรียญทองแดงดูใหม่อีกครั้งนึงครับโอ้โหไม้1ไปจบไปแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าเวียดนามนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะครับนี่ครับส่งไม้เป็นคนที่4ด้วยซ้ำไปแต่พอมาถึงเหวียนที่ยังเหวียนที่เวียนครับขออภัยเนี่ยครับตอนนี้เป็นที่3นะครับแล้วตามหลังญี่ปุ่นอยู่เกือบ10เมตรครับแต่ว่าเหวียนที่เวียนสามารถที่จะแซงแล้วก็ส่งมาให้กับเหวียนที่ยังได้ก่อนนะครับโอ้โหก็เป็นความสำเร็จของนักกีฬาจากเวียดนามนะครับเหงียนเตียงเหงียนที่เวียนเหงียนดิออกนี่เป็นชุดที่ได้ชั้นซีเกมทีมล่าสุดนะครับก็รวมไปถึงทางองชิมินไม่ได้มานะครับในรายการนี้นี่ก็เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างศรีลังกากับอินเดียในไม้สุดท้ายครับไม้สุดท้ายของศรีลังกาก็คือดิสเจนากาดิซาร่านะครับส่วนอินเดียไม้สุดท้ายนั้นเป็นซูบาเวนกาเซนเวนกาเตเซนนะไล่ไม่ทันศรีลังกาก็แซงขึ้นไปเป็นอันดับที่2นะครับในขณะที่เป็นที่ห่างของ